สวัสดีครับวันนี้ทัวร์เก่งชาแนลก็จะพามาที่ดอยอ่างขางนะครับงานปั่นประเพณีขึ้นดอยอ่างขางครั้งที่2อ่างขาง KOM Challenge ระยะทาง34กิโลเมตรซึ่งจะจัดขึ้นที่ว่าการอำเภอฝางปั่นไปถึงม่อนสนบนดอยอ่างขางก็จะมีรุ่นแข่งขันด้วยกันหลายรุ่นส่วนผมนี่ก็ลงในรุ่นอายุ 30-39 ครับก็จะปล่อยพร้อมกับรุ่นโอเพ่นก็เป็นกลุ่มแรกครับปล่อยตัวออกมานี่ผมก็อยู่ท้ายสุดของกลุ่มครับกลุ่มหน้าไม่ต้องพูดถึงครับความเร็ว50บวกแน่ปั่นไปสักพักผมก็หลุดกลุ่มครับก็มีพี่คนหนึ่งครับอยู่ข้างหลังช่วงเช้านี้ก็มีฝนตกลงมาครับเป็นระยะผมก็จะมีเก็บกล้องบ้างถ่ายกล้องบ้างนี่ก็ถึงทางเข้าดอยอ่างขางแล้วครับเมื่อกี้นี่เก็บกล้องไปสักนึงเพราะฝนมันตกข้างหน้านี้ก็เป็นกลุ่มเสือภูเขาครับที่ปล่อยตัวออกมาพร้อมกันทีแรกก็เป็นรุ่นอายุแข่งขัน 40-49 ครับมาด้วยความเร็วสูงและกลุ่มใหญ่มากครับตอนนี้ก็ทำการรวบเราเรียบร้อยแล้วขึ้นร้อยกว่าของเรือถอยดีกว่าโอ้โหใครฝรั่งนิดครับล่ะลมฟ้องไปหมดแล้วลมฟ้องแรงนะอันนี้มันถึงเนาะนี่ถึงแล้วโชคดีก็ได้โดยโชคร้ายก็ได้ฝนตกโชคดีก็ไม่มีแดดโชคร้ายก็ลื่นมีแดดดีกว่าดูแดดดีกว่าใช่ไหมผมว่ามันไม่ค่อยร้อนนะที่เนี่ยเจ็บคอละโอ้โหยากแน่ผมขึ้นไม่ได้นะผมเข็งแน่เลยตอนสุดท้ายอ่ะลื่นเลยโอ้น้ำร้องเนื้อน้ำร้องนี่เหรอครับครับใช่เนื้อแรกน้ำร้องเหรอเอายี่ห้าเซนเลยใช่ไหมมันเดือดตอนนี้ผมก็กำลังขึ้นเนินรับน้องครับเพราะว่ามีความชันถึง 25% ครับครั้งนี้ผมใช้เฟืองหนัง36ครับเพื่อไม่รู้ว่าจะพอไหมพอไหมตื่นตื่นก็ลำบากลืมแน่แน่ข้างบนมีฝนตลอดเลยครับมีฝนตลอดเลยต้องเนี่ยในคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าผมจะเก็บทุกบรรยากาศมาให้ชมกันพี่คนนี้ผมเจอแกตั้งแต่เนินรับน้องขากลับผมก็ยังเจอแกอีกครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปตอนท้ายนะครับแกยางรั่วแล้วผมก็ปั่นกลับพร้อมแก
เนินนี้ก็มีความชันแต่ยาวจริงๆครับยังไม่สุดเนินเลยตรงนี้แหละครับที่เขาถ่ายรูปจุดเนินรับน้องที่มีความชันมากๆมันจะไปครับเว้ยมันตกเนื้อเลยเจ้ามาแล้วไอ้สีอะไรที่แดงอยู่พักเนี่ยทีอยากจะบอกว่าที่นี่ดูแล้วก็ทางสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน่ากลัวจริงๆถือว่าเป็นถนนที่โหดที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้ครับก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่เรื่อยๆครับผมก็ใส่กล้องบ้างถอดกล้องบ้างเป็นบางครั้งแต่ครั้งนี้ผมต้องยอมขาแตะพื้นครับใส่กล้องยอดนะครับเก็บมาสองสามรอบแล้วถ้าทางตรงนี้เริ่มจะเป็นเนินชันครับผมไม่สามารถใส่กล้องโดยที่ว่าผ่านไปด้วยได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของงานครับทางสวยๆครับดูวิวจากด้านบนครับสวยมากๆครับฝรั่งที่แซงมาตรงเนินไฮไลท์ครับโซติดซะแล้วครับข้างหน้าผมนี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นพี่คนหนึ่งที่มีความแข็งแรงมากๆเลยส่วนตรงนี้เราก็มาถึงเนินที่มีความชันที่เยอะที่สุดครับน่าจะถึง 34% ครับอ
หมดเลยนะครับอันนี้สุดท้ายครับอันนี้3-4สิงห์นะครับเดือนนี้3-4ประเด็นก็ครับเดือนนี้ที่3-4ประเด็นแน่เนี่ยนะครับหมดฝรั่งเขาโทษอีกเหลืออะไรสักอย่างเขาโมโหอยู่ข้างล่างครับใช่ใช่โอเคครับผมไม่มีแต่เขามีแต่ดอยแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็จะเหลือระยะทางแค่3กิโลครับแต่ว่ามีแต่เขาทั้งนั้นครับมีแต่ความชันแบบโหดๆทั้งนั้นเลยGot a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder if my body. ขึ้นยืนโยกก็ไม่ค่อยได้ครับลื่นครับล้อหลังก็จะฟรีครับตอนนี้หมอก็เริ่มลงจัดแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้าแล้วหลอกใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยหมอกมันหลอกอะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเนินหมอกเข็นครับที่เขาบอกว่าจะมีเลื้อยกันเยอะๆแล้วก็เข็นกันเยอะๆครับยิ่งไปเรื่อยๆยิ่งมองไม่เห็นทางตอนนี้ก็จะเหลือระยะทางแค่1กิโลครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยอ
ตรสปินสปินได้ไหมได้ได้สปินได้ครับเอ้ยแต่คิวมาเลยมีเขาอีกไหมครับเนี่ยไม่มีนะครับเมืองสุดท้ายลงงั้นสปินได้เลยใช่ไหมสปินได้เลย100เมตรสุดท้ายแล้วตะคิวจะขึ้นแล้วชันไหมครับลงชันไหมครับชันครับชันครับจุดฟินิชยังมองไม่เห็นเลยครับโอ้โห6 7 2จบแล้วครับ2 ชั่วโมง 14 นาทีไปหันไปเลยครับเห็นเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยดีด้วยนะครับเก่งมากมากดีนะคะเก่งมากครับขอบคุณครับใส่ได้ไหมติดกล้องไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ทานอาหารแต่ตอนนี้หนาวมากๆดูพี่คนหนึ่งข้างครับยังสั่นอยู่เลยตอนนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับหนาวครับก็ต้องขอบคุณพี่ที่เอาถุงดำมาให้ครับก่อนนึงถุงไม้อ่ะเดี๋ยวหลักลงไปขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยใช่แล้วต้องให้มันพ้นให้มันมีที่พักเท้าเหมือนมันต่อไม่ได้ครับขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะหนาวครับในแบบนี้อันนี้เอามาสำหรับใส่ตะแววขึ้นมาดูมันยังแดดเปรี้ยงอยู่เลยใส่ไปขึ้นเจ้านี่จะหนาวตอนนี้แปลงร่างแล้วครับตอนนี้แปลงร่างแล้วหนาวโหดมากครับที่นี่เอาเดี๋ยวได้เสียเลยทานอาหารเสร็จแล้วผมก็จะลงเลยครับไม่ไหวแล้วหนาวมากๆรูปเริ่มไม่ถ่ายแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วไม่ไหวหนาวครับตอนนี้เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศในการขนส่งนักปั่นลงล่างครับแล้วก็ชมวิวไปด้วยแต่ว่ารถเขามาส่งเราแค่ทางขึ้นดอยครับเดี๋ยวเราต้องปั่นกลับไปอีก22 กิโลครับช่างโหดจริงๆครับนึกว่าเรามีแรงเหลือกันหรือไงเนี่ยนี่ครับพี่คนนี้ที่เจอคนเดินรับน้องขากลับเราก็มาเจอแกอีกครับแกยางรั่วผมก็เลยเอายางอะไรให้แกเปลี่ยนครับแล้วก็จะปั่นกลับด้วยกันครับก็มีพี่คุณครับที่ขับพร้อมกันก็ผัดกันลากครับผมไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอะไรครับพี่แกปั่นขาเดียวดูดิสุดยอดเลยอ่ะสรุปแล้วแรงเรายังเหลือครับปั่นกลับได้ครับปั่นกลับได้แบบสบายๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องทัวร์เก่ง Channel ทางช่อง YouTube และเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ